วันนี้เราผมรู้สึกดีใจแทนพี่น้องประชาชนนะครับที่กำลังเจอกับวิกฤตเรื่องโควิดนะครับแล้วก็เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามเนี่ยต่างๆนะครับเพราะตอนนี้ผมทราบเลยครับว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลสนามเนี่ยก็คือทางภาครัฐก็พยายามที่สนับสนุนกันเต็มที่แต่มันก็ยังไม่พอเพียงนะครับเพราะว่าผู้ป่วยเดี๋ยวนี้นะครับวันนึง1,000 กว่าคน 1,700 ในกรุงเทพมหานครนี้ยิ่งโอ้โหตอนนี้นะฮะมันเป็นอะไรที่วิกฤตจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นได้เงินจากมังกรฟ้ามาเนี่ยมันก็ทำให้ได้ช่วยเหลือนะครับเรื่องที่นอนเรื่องเตียงเรื่องอะไรได้หลายคนเลยนะครับมีความสะดวกว่างั้นนะครับผมมันก็เรารู้สึกดีใจครับมังกรฟ้ามาถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับเพราะว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นมาเนี่ยผมหวังว่าตอนแรกเราก็ยังคิดอยู่กัน2คนนะครับว่าจะทำยังไงดีนะว่าวิกฤตรอบนี้มันหนักหนาสาหัสจริงๆนะครับแล้วคนจนเนี่ยที่เขาต้องไปติดในรากแห่ด้วยที่ต้องมาเป็นโควิดและเขาไม่มีเงินที่จะไปนอนโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าตามโรงพยาบาลต่างๆที่เขาเปิดบังเอิญจังหวะว่ามีโรงพยาบาลสนามที่ทางรัฐบาลเนี่ยรองรับสำหรับผู้ที่หาเช้ากินค่ำผู้ที่ยากจนนะครับก็สามารถที่เขาจะมารักษาได้โดยที่ไม่ต้องเสียอะไรทั้งสิ้นแต่ขอให้คุณนำเครื่องใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นหมอนมุ้งอะไรต่างๆที่บางคนไม่มีนี่แหละครับเป็นจุดประสงค์ที่คุณวีมิลิเขาคิดมาเลยว่าถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลสนามเนี่ยมันแน่นมากก็กระจายไปตรงนู้นทีตรงนี้ที่ตรงนี้500ตรงนี้600ตรงนี้1,000ต่างๆเนี่ยและอุปกรณ์ต่างๆที่ประชาชนจะต้องไปใช้เนี่ยมันจะขาดแคลนแน่นอนนะครับแล้วคุณหมอเขาก็ขอมานะครับมาขอมากับคุณวีมิลิว่าเราจะมีทางช่วยเหลือยังไงบังเอิญมังกรฟ้าติดต่อมาพอดีคุณบู่นะครับติดต่อมากับผมก็ดีใจนะครับเอ้ยโอ้โหผมก็คือนึกมาแต่เราจะทำยังไงถึงจะช่วยทางที่โรงพยาบาลสนามนี้ได้ก็เลยติดต่อทางคุณบินให้คุณน้องบลูนะฮะน้องบลูโทรหาคุณบินก็เลยได้มาประสานกันด้วยมีวันนี้เกิดขึ้นมาผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เป็นกุศลอานิสงส์มากเยอะแยะมากมายนะครับที่ช่วยเหลือประชาชนที่เกิดณขึ้นตอนนี้นะครับวิกฤตหนักมากนะครับทุกคนถ้าเกิดไม่เป็นเราเนี่ยไม่ได้เป็นเข้าไปในอยู่ในโรงพยาบาลสนามเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าการใช้ชีวิตไม่ใช่ปกติแล้วเนี่ยมันเป็นเราเคยอยู่ที่บ้านนอนสบายนะครับจะไปไหนลุกไปไหนอะไรก็ได้แต่ถ้าเราไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามแล้วเนี่ยมันมีกฎมีระเบียบมีวินัยอะไรต่างๆที่เราจะต้องทำพึงระวังเพราะว่าเราไม่รู้จักกันเลยสิ่งต่างๆที่เราไปเจอบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆไม่มีน้ำที่จะดื่มเราก็ต้องแยกแก้วแยกภาชนะอะไรต่างๆเนี่ยมันจะแยกมากมายวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับผมก็ขออนุโมทนาสาธุกับบริษัทมังกรฟ้าด้วยนะครับที่ได้มอบเงิน1,000,000 บาทให้ไปซื้ออุปกรณ์นะครับในการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นจริงๆให้กับโรงพยาบาลสนามทุกโรงพยาบาลครับตอนนี้มีหลายหน่วยงานติดต่อมาช่วยเรามีแต่ของเอกชนมีท่านหนึ่งซึ่งติดต่อมาอยากจะบริจาคไข่ผม1,000,000 ฟองเพื่อช่วยให้ไปแก้วิกฤตให้กับพี่น้องที่หาเช้ากินค่ำแล้วก็ข้าวสารอีกประมาณ10 ตันนะครับผมก็เล็งเลยว่าที่เราจะแจกก็คือพวกพี่น้องรถขับแท็กซี่กับวินมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ไข่1,000,000 ฟองเนี่ยโอ้โหมันใช้รถประมาณเขาบอก7 คันรถ10 ล้อนะครับเพราะนั้นสถานที่เนี่ยมันต้องนั้นแต่ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ว่าเราจะที่ไหนนี่สถานที่มังกรฟ้าเนี่ยโอ้โหกว้างมากเลยท้ายอย่างนั้นโอ้โหคนผมมองไว้ที่พุทธมณฑลสาย4องค์พระนะครับรถติดขับแท็กซี่เข้าไปเลยครับวนแล้วก็รับของเสร็จวนออกนี่คือสิ่งที่ที่เราผมคิดไว้ว่าจะช่วยเขายังไงนะครับนี่คือที่จะไข่1,000,000 ฟองนี่แจกคนละฟองหรือไงฮะคนละ100 ฟองครับคนละ100 ฟองนะครับ3 แพ็ค 90 ฟองประมาณนั้นนะประมาณพูดถึงแผนการช่วยเหลือแต่เราจะไปแจกต่อในเนื่องว่าคัตเตอร์ตอนนี้มันระบาดไวมากไม่ต้องลงจากรถตอนนี้มันก็ลำบากนิดนึงเมื่อตอนที่รอบหนึ่งเราก็โอเคเดินกันสบายสบายตามบ้านไม่ต้องออกมาไม่ค่อยเท่าไหร่พอรอบสองปุ๊บเราก็ยังไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรเพราะว่าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นพวกเกษตรกรพวก
เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งอะไรพวกนี้เราก็ไปเหมาบ่อเขาเอาไปแจกไข่เถยเราก็ซื้อเอาไปแจกใช่ไหมครับมีเกษตรกรก็พวกข้าวโพดเหมาเข้ามาเพื่อเอาไปแจกแต่รอบ3นี้ตอนนี้มันลำบากนิดนึงว่ามันเป็นคัสเตอร์ที่มันทั่วทุกจังหวัดแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอเกิดงี้เราไม่ได้นิ่งดูเรากลัวเราไม่กลัวแต่เราต้องป้องกันเราต้องพยายามที่จะคิดหาวิธีที่จะป้องกันให้ดีที่สุดที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวรอบ3นี้เนี่ยนะฮะของผมส่วนตัวไปแล้ว 500,000 บาทแน่ๆนะครับที่สั่งซื้ออุปกรณ์ในการนอนนะเป็นเตียงนอนสนามเนี่ยนะครับแล้วก็คราวนี้เราจะคิดว่าเราจะช่วยสัตว์ได้ยังไงตอนนี้ขอมัดกันมานะครับอย่างเช่นช้างที่สุรินทร์นะครับกำลังจะออกที่เมืองกาญจนบุรีที่ขุนตามหาบัวช่วยหลวงตาบัวเนี่ยฮะที่เมืองกาญแล้วก็ที่พัทยาก็ขอมานะครับณตอนนี้ผมกำลังคิดว่าเราจะช่วยพวกอย่างเงี้ยพวกช้างพวกม้าวัวควายได้ยังไงงวดต่อไปไงฮะมังกรฟ้างวดต่อไปมันไม่ทันนะครับ15วันพอตรงเอง15วันไม่ทันเพราะว่าเราต้องทำด่วนเลยนะครับทั้งคนทั้งสัตว์เอาหมดนะครับต้องช่วยณตอนนี้วันนี้ผมออกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ต้องออกไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ทุพพลภาพที่ขอมาบางครั้งผู้ป่วยที่ดูแลกันอยู่แล้วพอตอนวิกฤตของโควิดบางโรงพยาบาลสามารถออกไปทำงานกันได้อะไรกันได้พอกลับมาอีกรอบนึงทุกอย่างมันเหมือนเดิมเราก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาผมก็เนี่ยใส่แมสหนึ่งแล้วก็อาจจะมีแฟชชิลใส่ซ้ำอีกทีนึงแล้วก็ใส่ถุงมือนะครับให้มันดูแบบแล้วก็พยายามไม่แตะต้องเนื้ออะไรต้องตัวของผู้ป่วยแม่อะไรกันเลยเมื่อก่อนจะเข้าไปครับเป็นไงครับเราก็จะมีกอดเหมือนกับให้กำลังใจเขาแต่ณตอนนี้เราก็พยายามที่จะแบบโอเคให้เขาเข้าใจก็เงินมอบเงินปั๊บก็จบเท่านั้นเองเราก็พยายามที่ใช้ตัวเองเพราะว่าถ้าผมไม่เซฟตัวเองเนี่ยโอ้โหมันเป็นโดมิโนล้มกันเนระนาบเยอะไปหมดมากมายไม่กลัวผมไม่กลัวแต่ผมพยายามที่ว่าจะเซฟว่าถ้าผมติดมาแล้วเนี่ยคุณแม่ผมก็อยู่บ้านแล้วโอ้โหเราเป็นคนที่แบบไม่ได้แล้วคุณแม่เป็นอะไรขึ้นมาคนเราก็ไม่ได้เลยตรงนั้นนะพยายามเซฟมากที่สุดนะฮะเซฟมากที่สุดเลยให้กำลังใจจริงๆแล้วผมก็พูดได้ครับอย่าเพิ่งท้อแต่พอถึงณตอนนั้นแล้วเนี่ยถ้ามันไม่เกิดกับชีวิตเราเนี่ยเราเนี่ยไม่มีอะไรหรอกเรารู้แล้วเราสู้ว่าได้แล้วบอกคนอื่นอย่าเพิ่งท้อแล้วเขาบอกว่าแล้วใครมันก็ท้อได้เขาไม่มีจะกินน่ะเขาจะให้ทำยังไงผมก็เจออย่างเนี้ยคำถามแบบนี้แต่ผมเข้าใจนะครับว่าส่วนหนึ่งคนที่มันไม่มีเนี่ยมันไม่มีจริงๆเราเคยผ่านวิกฤตตรงนี้มาทำไมชีวิตผมต้องมามีการมอบให้แล้วมาตั้ง30กว่าปีเนี่ยเพราะผมรู้ว่าคนที่ไม่มีจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เพื่อรอคอยอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้ามันไม่มา1วัน2วัน3วัน4วัน5วันเป็น10วันเขาก็ต้องไม่ไหวมันต้องท้อมันทำไมต้องเกิดการฆ่าตัวตายทำไมต้องเกิดความที่เรียกว่าเฮ้ยอย่าอยู่เลยอยู่ไปทำไมเพื่ออะไรคนตั้งเกิด70ล้านคนนะครับคนจนอยู่หน้าประมาณสัก50ล้านคนมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นผมก็บอกได้คะแนนว่าต้องสู้ครับจะท้อหรือไม่ท้อแต่ต้องสู้อะไรที่มันวิกฤตนะตอนนี้ทำอะไรก่อนก็ได้ครับที่มันได้มีชีวิตอยู่เป็นวันๆนึงไปขอข้าววัดกินก็ยังได้นะครับอย่าไปอายนะตอนนี้ผมว่าอย่าอายเมื่อตอนวิกฤตครั้งแรกเนี่ยผมรู้เลยเนี่ยสิ่งนึงที่ฟ้าประทานให้ผมก็คือผมได้เป็นพรีเซนเตอร์หลายตัวแล้วผมได้เงินมาเกือบ20ล้านเนี่ยผมไม่เก็บเลยครับผมเดินมอบเพราะผมรู้ว่าผมได้มาจากฟ้าประทานให้ผมและผมต้องทำที่ผมต้องทำนะครับนี่คือสิ่งแต่ณตอนนี้เนี่ยผมก็พยายามที่จะเอาเงินเนี่ยส่วนตัวเนี่ยก็พยายามออกมานะครับพอที่จะมีเหลือบ้างแต่เขาก็บอกเลยนะครับว่าถ้าใครมีผู้ป่วยแบบเร่งด่วนแบบต้องการให้ความช่วยเหลือก็หน้าแฟนเพจผมได้เลยนะครับผมยินดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือแต่บุคคลที่หลายๆคนที่ต้องรอคอยความช่วยเหลือกับรัฐบาลหรือกับใครหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอดทนครับนิดนึงนะครับก่อนที่จะอดทนเราจะรับรอใครเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดเอาให้ผ่านไปได้วันนี้พรุ่งนี้ให้มันผ่านไปได้กัดฟันไปครับสู้กันต่อไปครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ครับผมครับโอเคครับขอบคุณครับ